อาร์เธอร์เฟล็กกำลังทำการแสดงตลกอยู่ริมถนนใจกลางเมืองแล้วถูกกลุ่มวัยรุ่นเข้ามากลั่นแกล้งเห็นได้ชัดว่าขณะที่เขาวิ่งตามเด็กพวกนั้นไปพร้อมกับตะโกนให้คนอื่นช่วยเหลือไม่มีใครสนใจเขาและเมื่อมาถึงในตรอกเล็กๆทันทีที่เขาถูกเอาป้ายอัดหน้าแล้วตามด้วยการถูกกระทืบอาร์เธอร์ไม่ได้ทำอะไรเลยครับเขาแค่นอนขดตัวอยู่เฉยๆไม่มีการปัดป้องเพราะมันคือความเคยชินคือสิ่งที่เขาเคยโดนมาตลอดชีวิตจนเขารู้วิธีที่จะผ่านมันไปได้ก็คือการยอมแพ้และอยู่เฉยๆบอกตัวเองว่าอดทนหน่อยอีกไม่กี่นาทีเดี๋ยวมันก็จบแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงครับเจ็บตัวก็ยังพอทนได้นอนขดสักพักเดี๋ยวก็พยุงตัวลุกขึ้นไหวแล้วค่อยกลับไปยืนให้เจ้านายที่ไม่สนใจว่าเขาเพิ่งถูกทำร้ายมากลด่าสนใจแค่ป้ายของลูกค้าที่มีค่ามากกว่าอาร์เธอร์เฟล็กถึงตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าในฉากแรกของเรื่องทำไมอาร์เธอร์เฟล็กถึงพยายามที่จะยิ้มให้มีความสุขให้ได้บ้างนั่นเป็นเพราะเขาอาจอยากจะลองมีความสุขจริงๆบ้างสักครั้งแต่ชีวิตที่ผ่านมาของเขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกอาร์เธอร์